Everybody asks me why I love Thailand so much, and it's because of the people. Right now we got stuck in a rainstorm, and this old lady brought us plastic bags to put over us so that we can be protected from the rain. How amazing! Only in Thailand. I love Thailand. It's the best. หนุ่มอเมริกันซึ้งน้ำใจคนไทยไม่เคยเจอที่ไหนในโลกฝนตกทำเสื้อกันฝนให้สวัสดีครับเมื่อหนุ่มอเมริกันคริสโรดิเกรสแห่งช่อง YouTube Travel with Chris นะครับที่เดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกได้เดินทางมาที่ประเทศไทยพาเที่ยวสถานที่ต่างๆและพาชิมอาหารไทยรวมถึงพาไปชมไลฟ์สไตล์แบบไทยๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณคริสและแกรี่เพื่อนสาวของเขาที่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับความงามเคยเดินทางมาประเทศไทยแล้วและได้เดินทางไปประเทศต่างๆทั่วเอเชียนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่ไทยอีกรอบก่อนที่จะกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งคริสบอกว่าแกลดี้อยากกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งเพราะอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอีกครั้งเพราะขณะที่พวกเขาอยู่ที่อินเดียแกลดี้ได้ร้องขอคริสว่าได้โปรดพาฉันกลับไปเมืองไทยอีกรอบฉันอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงสุดๆแล้วซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคริสและแกลดี้ได้เดินทางไปที่เยาวราชและขณะที่แกลดี้ได้รับบริการการกันคิ้วซึ่งร้านที่แกลดี้ได้รับบริการนั้นเป็นร้านแผงลอยเล็กๆครับซึ่งเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงคนไทยนะครับที่มีทั้งการกันคิ้วแบบโบราณด้วยเส้นได้และการนวดแบบกัวซานะครับหลังจากนั้นฝนก็ตกแรงมากนะครับและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเจ้าของร้านท่านนี้นะครับซึ่งทราบชื่อภายหลังว่าชื่อคุณมาลีบอกให้คริสและแกลดี้ยืนรออยู่ตรงนี้ก่อนซึ่งพวกเขาทั้งสองนะครับก็สงสัยว่าคุณมาลีหายไปไหนและสักพักคุณมาลีก็กลับมาพร้อมกับถุงพลาสติกใบใหญ่นะครับเธอเอามาตัดให้มีรูใหญ่ๆ3รูเพื่อใช้ศีรษะและแขนทั้งสองสอดเข้าไปได้นะครับเพื่อเป็นเสื้อกันฝนซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาทั้งสองประทับใจมากครับซึ่งหลังจากนั้นคริสและแกรดี้ถึงกับบอกว่ามีคนถามเขาว่าทำไมเขาถึงรักเมืองไทยมากๆคำตอบเลยคือผู้คนที่นี่มันน่าทึ่งมากในขณะที่พวกเขากำลังติดฝนอยู่ที่นี่ผู้หญิงไทยคนนี้ก็ไปหาถุงพลาสติกเพื่อกันฝนให้พวกเรามันน่าทึ่งมากซึ่งนี่มันมีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นและอีกวันหนึ่งคริสและแกรดี้นะครับได้เดินทางกลับไปที่เยาวราชอีกครั้งซึ่งในคลิปเขาบอกว่าเขาจะไปหาคุณมาลีอีกครั้งเพราะเขาซึ้งใจคุณมาลีแต่วันนี้ตัวคริสจะไปลองใช้บริการกันคิ้วกับคุณมาลีด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจะขอบคุณโดยการให้เงินเฉยๆจำนวน100ดอลลาร์คุณมาลีคงจะปฏิเสธและบางคนอาจจะมองว่าดูไม่ดีนะครับวันนี้เขาจึงไปลองใช้บริการเมื่อถึงแผงลอยของคุณมาลีแล้วคริสก็รอจนกว่าคุณมาลีจะให้บริการลูกค้าท่านอื่นเสร็จเมื่อถึงคราวคริสต้องเข้ารับบริการซึ่งเป็นการกันคิ้วด้วยได้แบบโบราณนะครับและกำจัดขนอ่อนเล็กๆที่ขึ้นตามใบหน้าซึ่งหลังจากคริสรับบริการจากคุณมาลีเสร็จนะครับเขาก็ได้ให้เงินไทยซึ่งในคลิปบอกว่า100ดอลลาร์นะครับน่าจะประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทกับคุณมาลีแต่คุณมาลีตกใจและปฏิเสธนะครับโดยเขาบอกว่าเขาให้เงินนี้กับคุณมาลีเพราะคุณมาลีเคยช่วยเหลือพวกเขาเงินนี้อยากให้คุณมาลีเพื่อจะได้เป็นทุนซื้อของเข้าร้านได้ I give to you Yes I give to you I give to you for giving me an honest price I give to you You saved me the other day from the rain Remember when the rain came Okay This for you So you can buy some new stuff for your shopThis for you. Please take it. ซึ่งหลังจากนั้นคริสได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาได้ให้เงินคุณมาลีแล้วคุณมาลีก็ยังใจดีชวนพวกเขาทั้งสองคนทานข้าวด้วยนะครับแต่พวกเขาเพิ่งทานเสร็จกันมาคุณมาลีเลยเลี้ยงพวกเขาด้วยน้ำบวยครับซึ่งมันอร่อยมากพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาคุณมาลีใหม่ซึ่งวันต่อมาคริสและแกรี่ได้เดินทางไปหาคุณมาลีอีกครั้งนะครับเมื่อทั้งสองพบคุณมาลีคุณมาลีก็ถามไทยกับคริสว่าคุณทานอะไรมาหรือยังแล้วหลังจากนั้นคุณมาลีก็ได้เดินพาข้ามถนนมานะครับมาทานอาหารที่ร้านริมทางไม่ไกลจากแผงของเธอนักก่อนจะพากันเดินไปนะครับคริสเป็นห่วงแผงคุณมาลีและถามว่าแล้วข้าวของนี่ล่ะคุณมาลีบอกว่าไม่เป็นไรครับเมื่อมาถึงร้านคุณมาลีจัดแจงให้ทั้งสองคนนั่งและเรียกคริสและแกรดี้มาเลือกอาหารว่าจะทานอะไรโดยคริสบอกว่าเขาประหลาดใจมากเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาให้เงินร้านแผงลอยแล้วร้านแผงลอยก็ตอบแทนเขากลับมาซึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยที่คุณมาลีไม่ได้ทานด้วยคุณมาลีแค่อยากจะเลี้ยงอาหารพวกเราหลังจากทานเสร็จฝนก็กระหน่ำลงมาอีกครั้งครับซึ่งคุณมาลีก็ไปหาถุงพลาสติกมาคลุมเท้าให้ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกจากกันไปครับและก่อนที่คริสจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกานะครับคริสก็เดินทางไปหาคุณมาลีอีกรอบพร้อมกับของขวัญคือแผ่นป้ายใบใหญ่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษซึ่งคริสบอกว่า
ตอนที่เขาเดินผ่านแผงคุณมารีนั้นป้ายมันเก่าแล้วเลยทำป้ายใหม่มาให้ซึ่งคุณมารีก็ดีใจพร้อมมอบอุปกรณ์กัวซาให้กับคริสและแกลดี้ครับซึ่งพวกเขาก็คุยกันผ่าน Google Translate ในโทรศัพท์นะครับซึ่งคริสบอกว่าเขากำลังจะกลับประเทศของเขาแต่อีกไม่กี่เดือนเขาจะกลับมาอีกและก่อนกลับคุณมารีก็ให้คริสนั่งลงเพื่อเธอจะสาธิตให้ดูว่ากลอนกัวซาที่ให้ไปนั้นใช้งานยังไงนะครับซึ่งคริสรู้สึกซาบซึ้งใจมากและบอกกับคุณมารีว่าขอบคุณที่คุณทำดีกับเรามากๆฉันหวังว่าคุณจะมีลูกค้าเยอะๆและทั้งหมดก็กอดกันและถ่ายรูปร่วมกันครับและนี่คือเหตุการณ์ประทับใจของยูทูบเบอร์ท่านนี้นะครับที่มีต่อคนไทยระหว่างที่เขานั้นเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยครับมาฟังกันว่าหลังจากที่หลายๆคนได้ดูคลิปเหล่านี้แล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับความคิดเห็นแรกครับฉันเป็นคนพิการขณะที่ฉันเดินอยู่ที่เมืองภูเก็ตฉันรู้สึกอยากนั่งพักฉันถามเจ้าของร้านว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันขอนั่งพักที่พื้นหน้าร้านของคุณเจ้าของร้านก็บอกว่าได้และขณะที่ฉันนั่งพักอยู่เจ้าของร้านก็เดินกลับมาพร้อมกับยื่นร่มเอาไว้บังแดดพร้อมกับน้ำดื่มเย็นๆ2ขวดให้กับฉันขนาดว่าฉันไม่ได้เป็นลูกค้าของเขานะมันน่าทึ่งมากฉันรักคนไทยมากความเขียนต่อมาครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของการทักทายแบบไทยคือทานอะไรมาหรือยังคุณป้าน่ารักมากขอบคุณที่แชร์เรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้ความคิดต่อมาครับคนมักจะพูดว่าคุณให้อะไรกับใครคุณก็ได้แบบนั้นกลับมาแต่ฉันชอบพูดว่าคุณยิ่งให้เท่าไหร่คุณยิ่งได้กลับมามากกว่ามิตรภาพและประสบการณ์ที่คุณได้รับมันล้ำค่ามากนี่มันส่งเสริมให้พวกเราปฏิบัติกับคนอื่นๆด้วยความจริงใจตลอดเวลาความคิดต่อมาครับฉันอยากให้โลกนี้มีคนเหมือนคุณมารีเยอะๆจังฉันอยากจะไปพบเธอและอยากไปลองทานอาหารดูบ้างครั้งต่อไปถ้าฉันไปที่กรุงเทพความคิดเห็นต่อมาครับคนไทยน่ารักจังความคิดเห็นต่อมาครับนี่มันน่ารักมากเลยฉันถึงกับน้ำตาไหลฉันรอแทบไม่ไหวที่จะได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยไปลองกันคิ้วและข้ามถนนไปทานอาหารฉันชอบฤดูฝนที่เมืองไทยความคิดเห็นต่อมาครับผู้หญิงคนนี้ดูแลคุณเหมือนลูกเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมากความคิดเห็นต่อมาครับดูแล้วอบอุ่นใจมากฉันรักประเทศไทยรักคนไทยมากๆและฉันก็รักคุณด้วยคริสความคิดเห็นต่อมาครับฉันเพิ่งกลับจากกรุงเทพและเชียงใหม่หลังจากที่มาเที่ยวที่ไทย3อาทิตย์ฉันรักคนไทยประเทศไทยฉันจะกลับมาอีกทีตอนคริสต์มาสความคิดเห็นต่อมาครับคุณทำให้ร้านของเธอประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยป้ายที่ดูธรรมดาสะอาดตาและข้อความตรงไปตรงมายอดเยี่ยมมากคนไทยเป็นคนที่น่ารักมากๆและนี่คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของคนที่ได้ดูคลิปเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆที่ชาวต่างชาติประทับใจกับน้ำใจของร้านแผงลอยเล็กๆแห่งนี้ถ้าเพื่อนๆอยากติดตามคริสและแกลดี้ผมได้ใส่ลิงก์ไว้แล้วที่คำอธิบายใต้คลิปครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ